ดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วม Happy Birthday นะคะบัตรสมาชิกของบูธนะคะแล้วก็ตัวเองก็เป็นแฟนของบูธอยู่แล้วเวลามีอะไรก็จะมาช้อปปิ้งก่อนเลยทุกอย่างครบหมดที่บูธเลยค่ะมาลีมาเลือกช้อปด้วยมาลีก็วิ่งป่วนอยู่ในบูธทุกครั้งที่มาค่ะถ้ามาช้อปปิ้งกันเองจริงๆเขาสนุกกับการช้อปปิ้งขนาดไหนด้วยไวขนาดโบเหรอไอ้มาลีคุณมาลีเหรอคุณมาลีเขาก็จะแบบเดินเลื่อยเปื่อยอ่ะไม่มีจุดหมายก็คือจับอะไรก็เล่นแล้วก็วางอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะเป็นคนคัดเลือกให้กับลูกเองเลี้ยงไปเขาไม่ได้ขอดที่แบบอยากได้ของของตัวเองของเป็นของตัวเองก็คงจะหนีไม่พ้นพวกของเล่นละค่ะมีอย่างนี้ไหมเดี๋ยวว่าซื้ออะไรที่แบบว่าแพงๆแพงไม่น่าจะไม่บ่อยอ่ะนอกจากเขาทำอะไรที่แบบว่าโอเคน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากได้จริงๆแต่น้องก็จะเป็นคนที่ว่าอะไรที่ไม่อยากได้เขาจะไม่เอาให้แบบใหญ่โตแค่ไหนหรือว่าอะไรแค่ไหนถ้าเขาไม่เอาคือไม่เอาค่ะเรื่องมาที่นี่ครบได้ทุกอย่างครบทุกอย่างค่ะคุณแม่ก็ครบทุกอย่างจริงพี่โทรถามเรื่องปาร์ตี้ที่หัวหินก็เป็นความตั้งใจอย่างที่บอกไปนะคะก่อนที่จะไปก็ตัวโบได้มีการเก็บตังค์อะไรเรียบร้อยแล้วจริงๆตอนแรกก็ถามคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็สมาชิกทั้งสองฝั่งว่าอยากไปไหนอยากไปในไทยหรือว่าอยากไปต่างประเทศแต่จริงๆก็อยากจะพาคุณแม่ของเราเองไปต่างประเทศเพราะท่านยังไม่เคยไปอะไรเงี้ยแต่แม่บอกว่าเดินทางไม่ไหวแล้วขอในประเทศละกันก็เลยเอาใกล้ๆคุณแม่เพราะคุณแม่คุณพ่อโบอยู่หัวหินก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวปราณแล้วก็โรงแรมที่โบพาคุณพ่อคุณแม่ไปเนี่ยก็เคยบอกกับพี่ปอกันไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันแต่ว่าช่วงนั้นพี่ปอก็ยุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปเห็นทีมงานโยกศาสตร์ดิสนีย์มาตั้งไว้เลยก็คงมาจากเจ้าหญิงน้อยอะค่ะคือเขาชอบเจ้าหญิงแล้วก็ปรึกษาทุกคนว่าพร้อมไหมที่จะแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงให้กับหลานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็โอเคแต่ตอนแรกก็แบบคุณยายกับคุณย่าแบบโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากแต่งฉันอายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอบอกคุณย่ามีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยได้ลุ้นรางวัลด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นละค่ะไปหาแบบจนเครียดคุณย่าแบบโทรมาเนี่ยยังหาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คุณย่าดูท่านจะสวยสุดนะเป็นหนุ่มๆในบ้านแล้วคนที่โฟกัสที่ปาวานกับออโต้ออโต้นี่ก็จัดเต็มมากบอกไม่เอาแม่ไม่แต่งอายเขาแต่พอเราแต่งหน้าให้นี่หน้าแบบตลอดเวลาก็ออกมาอย่างที่เห็นค่ะเขามีเขาเขินอะไรไหมเพราะที่ว่าต้องแต่งเพื่อน้องเขาเขินเขาอายเพื่อนบอกอายเพื่อนแต่ไม่เป็นไรทำเพื่อน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่ได้มีโอกาสทำอะไรอย่างนี้บ่อยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเป็นกิจกรรมในครอบครัวทำแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงเพราะว่าทุกคนในครอบครัวได้เสียงหัวเราะทุกคนจริงๆแต่ปาวานก็ดูน่างงปาวานงงมากแต่พอถอดชุดสโนไว้เท่านั้นกลับมาเป็นปาวานคนเดิมค่ะถือว่าจะเป็นการเจอกันครบกันอีกครั้งหนึ่งครบค่ะครบมากขาดแค่คนเดียวคิดถึงทริปอะไรมีทริปอะไรมีค่ะก็บอกทั้งสองฝั่งว่าเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวขอเก็บตังก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะพาไปอีกรอบนึงมีโอกาสบ่อยนะการจัดทริปสองบ้านบ่อยค่ะแต่อย่างที่บอกว่าเวลาเราไปครั้งนี้เราก็เป็นคนดูแลทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้เขาไปที่สบายหรือว่าไปพักผ่อนจริงๆเงี้ยก็ต้องอยู่ที่ทุนทรัพย์ด้วยก็บอกว่าขอเวลานิดนึงนะคะทุกคนขอแม่โบเก็บตังค์นิดนึงแล้วเดี๋ยวจะพาไปครั้งนึงแต่ว่าคนเดียวได้บอกจริงๆก็ทุกคนก็น้องป๊อปปี้ก็บอกว่าครบหมดแล้วนะพี่เสียดายเนาะขาดแค่คนเดียวบอกไม่ได้ขาดหรอกเข้ามาด้วยเข้ามาด้วยค่ะบอกค่ะเพราะจริงๆมันเป็นความตั้งใจของพี่ปออยู่แล้วที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่โบแล้วก็พี่ปอไปพร้อมหน้าพร้อมตากันนะวันนี้เขาไม่ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรโบทำแทนอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆถ้าบ่อยได้อยากทำมากเลยเพราะว่าการที่เราได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตามันเป็นเรื่องที่ยากนะคะหลายๆคนมารวมตัวกันแล้วก็ที่สำคัญมันมีความสุขมากๆแค่เราได้เห็นคนที่เรารักหรือพ่อแม่เราหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขแล้วอันนี้ไปมากี่วันสามวันค่ะสามวันอยู่กันนานแต่ละคนเลยคุณอาปินก็ขอลาพักร้อนที่ทำงานอาจารย์ป๊อปอาจารย์เบนก็ขอลาป่วยแต่กลับไปไม่รู้โดนเปล่านะไม่รู้ป่วยยังไงค่ะคิดถึงแต่ว่าเราก็พยายามทำทุกอย่างให้คุณย่ามองแล้วแบบดูสนุกสนานอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขาแบบ
คือเข้าใจคุณปู่คุณย่าเขานึกถึงพี่ปออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราก็พยายามโชคดีที่ได้เจ้าหญิงแต่ละท่านมาช่วยเรื่องเสียงรอยยิ้มมาค่ะก็เลยโอเคขึ้นพี่โบถามกระแสดราม่าที่เขียนไม่เพจ PMB ที่เที่ยวเรื่องกระแสดราม่าเพจของน้องมะลิบางเพจเครื่องนำมายังไงรู้จริงๆเพจของน้องแต่ละเพจเนี่ยมาเยอะมากบางเพจก็แสดงตัวตนว่าเป็นใครบางเพจจะทำเพจให้น้องเนี่ยก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาขออนุญาตโบว่าหนูชื่อนี้ชื่อนี้นะคะแล้วก็ยินดีค่ะถ้ารักน้องทำให้น้องเราก็ยินดีแต่ในกรณีที่มีดราม่ากันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันประมาณว่าเราไม่อยากให้เอาลูกของเราอะไปทำเพจแล้วไม่อยากให้มองว่าเป็นการเรียกยอดไลค์หรือเป็นการเรียกผู้ติดตามคือถ้าคนรักน้องจริงอะไม่ว่าเพจนั้นคนจะตามคุณแค่10 20คนหรือ30คนหรือจะมียอดไลค์แค่10 20คนน่ะมันคือความรู้สึกที่ดีแล้วมันความรักความเอ็นดูมันไม่ได้วัดจากยอดไลค์หรือว่าคนติดตามอะค่ะก็ไม่อยากให้เอาน้องรู้สึกว่าไม่อยากเอาน้องไปเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียกยอดไลค์แล้วก็มาอะไรที่แบบลงรูปน้องแล้วแบบถ้ากดไลค์ได้เท่านี้นะจะอย่างนู้นอย่างเงี้ยไม่อยากให้มีข้อแม้ค่ะจริงๆเราจะเข้าไปชี้แจงหรือได้คุยกับได้ติดตามเขาบ้างไหมครับไม่ได้ติดตามค่ะแต่ว่ามีคนส่งมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราจริงๆเราก็ต้องบอกว่าเขาก็ทำเพจมาตั้งแต่ตอนพี่ปอป่วยเราก็ยินดีนะคะถ้ามีความรู้สึกที่ดีให้กับโบแล้วก็มะลิขอบคุณมากๆแล้วก็แต่ก็ไม่อยากให้อยู่ในเชิงนั้นนะคะที่บอกว่าต้องทำอย่างนี้ต้องมีข้อแม้ของการติดตามอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ใช่อ่ะจริงๆก็มีได้เข้าไปชี้แจงเขาไหมว่าอยากทำอย่างนี้นะมีค่ะแต่เขาก็น่ารักเขาก็รับฟังแต่ว่าล่าสุดคือจริงๆโบจะไม่ค่อยอะไรก็คือจะมีแบบดูผ่านตาแล้วก็มีความรู้สึกดีอะค่ะเพราะว่าแต่ละท่านก็รักเอ็นดูน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีในกรณีที่มีคำพูดอะไรที่มันไม่โอเคอย่างเงี้ยเราก็มีการเข้าไปครั้งนึงเราก็บอกว่ากับคำถามที่เกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่อยากให้คนในครอบครัวมาอ่านแล้วมันรู้สึกแบบมันสะเทือนใจอีกรอบถามว่าอย่างกับเรื่องแต่ที่เรารู้ว่ามันอ่านแล้วมันไม่โอเคกับเราต้องขอยกตัวอย่างนะคะในกรณีนี้แต่ว่าเรื่องนี้ทางแอดมินเขาก็ได้ลบไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าบุญได้เข้าไปขอเขาอย่างมีคำถามที่เกี่ยวกับพี่ปอว่าพี่ปอตายอายุเท่าไหร่พี่ปอรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไหนเราก็เข้าไปชี้แจงกับเขาว่าการที่คำถามแบบนี้โบเขามาอ่านอ่ะมันก็รู้สึกแย่แล้วที่สำคัญอยากจะให้ทางแอดมินเขาลบเถอะเพราะโบไม่อยากให้คำถามเงี้ยไปคุณปู่คุณย่าหรือว่าครอบครัวสหวงต้องมาอ่านเจออีกสิ่งที่สะเทือนใจมันผ่านมาแล้วและหลังจากนี้เราอยากให้ครอบครัวเรามีแต่รอยยิ้มกับความสุขแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยจดจำที่ปอในรูปแบบที่สวยงามแล้วก็ความทรงจำที่ดีๆที่เขาเคยสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนดีกว่าเหมือนว่าเวลาคุณปู่เข้าไปเขียนแม่เขียนชี้แจงเจ้าของเพจเขาจะไม่เชื่อว่าเป็นพี่โบเองเพราะว่าเหมือนว่าพี่โบไม่เล่นเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเล่นแล้วใช่ไหมเล่นแล้วเล่นได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะแต่ว่าก็เปิดส่วนตัวมีเราก็มีเพื่อนประมาณ20กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยแต่จุดประสงค์ที่เปิด Facebook จริงๆโบก็ไม่ค่อยได้เล่นแต่จุดประสงค์ที่เปิดคือเอาไว้ส่องลูกชายลูกชายก็ไม่รู้ว่าเราเล่นเพราะเขาถามไม่คือพอเขาเริ่มโตเป็นหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรู้ว่าลูกทำอะไรบ้างนอกอะไรเงี้ยก็แอบสมัครไปอะไรอย่างเงี้ยสมัครไปแล้วก็เข้าไปส่องเขาทำอะไรเขาจะไปกุ้งกังอะไรกับใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจุดประสงค์เราแค่นี้ค่ะไม่ฝืนตัวมีวิธีดูแลกับเพจต่างๆในเมื่อแบบมันเออมีกระแสยากมากนะคะเพจส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ชี้แจงว่าเขาเป็นใครหน้าตาเขาเป็นใครก็มีแต่รูปมะลิอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาชื่อน้องไปตั้งเพจเอาไปตั้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปคือขอบคุณทุกๆแอดมินนะคะที่ให้ความเอ็นดูน้องแล้วก็รักน้องแต่ก็อยากจะฝากย้ำนิดนึงสำหรับแอดมินที่เอาน้องไปแล้วไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตามเพื่อที่จะเรียกยอดไลค์หรือผู้ติดตามหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะก็อย่าบอกว่าขอเถอะน้องเขายังอยู่ในช่วงวัยที่สดใสอะค่ะอย่าเอาน้องต้องมาอะไรแบบนี้มันกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นเพราะว่าแอดมินเพจบล็อกพี่จ๋าบางคนที่เข้าไปคอมเมนต์รูปน้องด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคือเราไม่ทราบว่าเขาเป็นใครอะค่ะแล้วก็เขาก็ไม่เคยแสดงตัวตนออกมาว่าเขาเป็นใครคืออย่างกรณีเดียวที่โบเข้าไปเตือนเขาก็คือในเรื่องของคำถามที่เกี่ยวกับพี่ปออย่างเดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ย
เราก็ไม่รู้ละว่าเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับเขายังไงแต่ถ้าเขาดูอยู่ก็อยากจะบอกนะคะว่าการทำเพจขึ้นมาสักเพจอะมันไม่ต้องเรียกร้องอะไรจากคนที่เข้ามาดูแค่คุณทำแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้มีลูกมะลิแล้วให้คนที่เข้ามาดูแล้วสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเพียงพอแล้วยอดไลค์มันไม่ได้บ่งบอกว่ามันเป็นความรักที่มากแค่ไหนแค่ทุกวันเนี่ยอย่างคนติดตาม10 20 30คนแค่ได้รอยยิ้มยอดไลค์ 4-5 ไลค์ก็ดีใจแล้วอะค่ะอย่างนี้ถ้ามันเกินเลยไปแบบนี้เราจะมีถึงขั้นที่แบบว่าลงแต่ว่าแจ้งให้ปิดไหมหรือว่าลงบันทึกประจำวันถ้าเกิดแบบมันมากเชื่อว่าพี่จ๋าที่อาจจะได้ดูโบนี้แหละโบเชื่อว่าได้ดูโบแน่นอนเพราะว่าเขาก็ติดตามโบในทุกๆเรื่องอยู่แล้วนะคะก็ขอละกันเพราะว่าเราไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่รักน้องมะลิคือถ้ารักน้องมะลิเราควรจะไปในทิศทางเดียวกันก็คือมีความรักที่บริสุทธิ์ให้กับน้องดีกว่าพี่โบก็ถามอีกเรื่องนึงที่ IG เราเปลี่ยนเบอร์บอกว่าเปลี่ยนเบอร์ผู้จัดการเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เปลี่ยนนะไม่เคยลงเบอร์คนมองว่ากับอารมณ์อ้อยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจริงๆไอ้ IG ที่โบแจ้งไปนะคะเรื่องเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก่อนหน้านี้จะไม่มีการลงเบอร์เลยว่ามันเป็นเบอร์ใครหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าเบอร์ที่ลงไปเนี่ยมันเป็นเบอร์บริษัทPMB คือตอนแรกเนี่ยในตอนที่เริ่มบริษัทใหม่ๆเนี่ยโบให้เบอร์น้องในออฟฟิศซึ่งเป็นเบอร์ส่วนตัวเขาน้องหนึ่งกับน้องไผ่ก็คือตอนนั้นยังไม่มีเบอร์ออฟฟิศก็เลยส่งว่าเดี๋ยวติดต่อทางนี้นะแล้วก็จะมีพี่จ๋าที่เขาไม่ได้เล่นโซเชียลอะค่ะก็จะมีการโทรมาสั่งของอะไรอย่างเงี้ยจนแบบตีไม่ใช่สี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ยังมีโทรมาเรื่อยๆแล้วน้องก็บอกว่าไม่ได้พี่จ๋าเขาอยากได้เราก็ต้องเต็มใจที่จะรับออเดอร์เขาไม่ว่าจะกี่โมงก็ตามจนแบบเอ้ยไม่ได้แกทำงานมาทั้งวันแล้วแกควรจะได้พักนะก็เลยไปขอเบอร์ออฟฟิศมาพอมีเบอร์ออฟฟิศปุ๊บก็งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวมาลง IG พี่เพราะว่า IG พี่เอาคนตามเยอะเผื่อที่จะได้เป็นช่องทางในการติดต่อมันก็ไม่มีอะไรมากค่ะจริงๆก็ไม่เคยลงเบอร์คุณอาที่นี่อยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ดีซะอีกมีงานเข้ามาเยอะอีกเพราะว่าที่หัวหินมีงานด้วยก็เลยยังอยู่กันดีค่ะเพราะว่าบางลูกค้าบางท่านเนี่ยไม่ทราบจะติดต่อคุณอาที่ไหนเขาก็จะแอดไลน์มาแล้วว่าติดต่องานคุณโบที่ไหนอะไรยังไงเราก็จะบอกทีมงานในออฟฟิศว่าถ้ามีงานโบกับมะลิให้เบอร์คุณอาไปเลยนะเขาก็จะโยนให้คุณอาทุกงานดีซะอีกมีงานเพิ่มค่ะมีเป็นไงบ้างข่าวกับพี่กับอาไม่จบไม่สิ้นไม่หรอกมันก็เราคือโบกับอาคือก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเพราะช่วงนี้คุณอาเขาก็จะมีงานส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างยุ่งหน่อยอะไรเงี้ยก็จะได้เจอกันตอนช่วงที่มีงานอย่างเงี้ยก็จะได้พูดคุยกันไม่มีคุณอาเนี่ยให้เขารับให้อยู่หรือว่ารับให้อยู่ค่ะปกติทุกอย่างดีแต่ว่าก็จะคืออย่างที่บอกไปพอคุณอาเริ่มมีงานส่วนตัวที่เป็นในพาร์ทของเขาแล้วอะแล้วก็แล้วทีเนี้ยเวลามีงานเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็ดีตรงที่ว่าเราก็รู้แล้วเราจะได้คุยกับอาว่าจำได้หรือเปล่างานนี้อย่างนี้งั้นเงี้ยจะได้เป็นการเตือนจำกันด้วยก็เรียกว่าช่วยกันรับช่วยกันรับแต่ว่าในหลักๆคุณอาก็ยังคงดูแลเหมือนเดิมการเข้าใจผิดอะไรเงี้ยกับคุณอาไม่มีเพราะว่าโบกับคุณอาอยู่กันแบบให้อิสระกันนะคะแล้วก็เราทุกวันนี้เราอยู่ด้วยความเคารพเราไม่ได้อยู่กับคำว่าผู้จัดการส่วนตัวกับดาราในสังกัดหรือว่าคนในสังกัดไม่ใช่สิ่งที่ทุกวันนี้เราอยู่ก็คือคุณอาเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่เราก็รู้จักกันมาดูแลพี่ปอมาตั้งแต่แรกนะวันนี้เรารู้จักคุณอาก็ยังคงเคารพท่านต่อแค่ยังคงคิดเองที่คุณอาไม่ไปเพราะว่าคุณอาไม่ว่างคุณอาแอบไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะยังงอนอยู่เลยทำไมไม่ชวนคุณอาหาชุดถ้าคุณอามาทุกคนตายค่ะอันนี้ถามนิดนึงงานละครยังทำอยู่ไหมครับญี่ปุ่นงานละครไม่มีนะไม่มีมันจะเป็นผู้จัดละครเองอะไรไม่ได้ข่าวมาไม่มีแล้วค่ะรู้สึกว่าจะปฏิเสธไปตั้งแต่ปีที่แล้วป่ะก็คือมันเป็นแค่ความคิดของผู้ใหญ่นะคะที่เขาคุยกันนะตอนนี้เขาคุยกันเราก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรว่าจะมีงานจัดหรืองานอะไรอย่างเงี้ยพอพี่ปอ
ไม่อยู่กับเราแล้วผู้ใหญ่ก็ได้มีการมาคุยกับเราซึ่งเรื่องมันก็ดำเนินไปแล้วแล้วก็มาให้ความให้คุยกับเราว่าเราโอเคไหมไหวไหมซึ่งตอนนั้นทุกคนเขาก็ให้โอกาสเราเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูก็ได้ค่ะแต่คือพอยังไม่ทันจะเริ่มอะไรมากเราก็รู้ตัวแล้วว่าเราไม่ได้หรอกคือไม่มีคนที่ไหนที่ว่าไม่เคยทำงานตรงนี้มาโบไม่เคยสัมผัสงานตรงนี้มาแล้วโบจะไปสั่งเขาได้ยังไงว่าให้เขาทำอะไรความรู้ก็ไม่มีด้านนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องมาเป็นผู้บริหารแล้วก็สั่งใครได้เพราะตัวเรายังไม่เคยลองงานเลยแล้วเราจะไปสั่งใครได้ก็เลยยุติบทบาทที่จะมายุตินานแล้วค่ะนานแล้วยังไม่คิดจะมาทำให้เราไม่คิดค่ะถ้าทำก็คงจะต้องลองเล่นก่อนดีกว่าไหมค่ะบางคนเขาเล่นมาเป็น10ปีเขายังไม่ได้มีโอกาสทำเลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไม่เสียดายโอกาสเหมือนนั้นครับผู้ใหญ่จะเปิดทางให้เราพอสมควรถ้ามีเปิดทางโบขอเป็นเล่นบทอะไรก็ได้ก่อนดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการเรียนรู้ดีกว่า